ตนี้กันหน่อยแล้วกันนะคะเพจเจ้าแม่ถูกและดีของพี่แคนดี้รักแก่นก่อนหน้านี้เขามีเพจนี้ล่าสุดเขามีอีกเพจนึงค่ะเจ้าพ่อถูกและดีหรออ่ะเป็น2เพจคู่กันค่ะเจ้าพ่อถูกและดีมีใครบ้างที่อยู่ในเพจนี้ก็มีพี่ร็อกกี้กับพี่เย้ปริเยศนะคะโดยการชวนของพี่แคนดี้นี่แหละมาเปิดเพจด้วยกันเลยค่ะคือก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันดีว่าพี่แคนดี้เขามีเพจเจ้าแม่ถูกและดีใช่ไหมคะก็ขายของออนไลน์เอาใจสายช้อปปิ้งล่าสุดค่ะก็ดึงแบบว่า2คนนี้มาเพื่อนซี2คนนี้มาค่ะมาร่วมกันทำเพจเจ้าพ่อถูกและดีก็ขายของเอาใจแบบว่าสายช้อปเหมือนกันสายช้อปเป็นแบบออนไลน์นะคะก็ลองเข้าแวะเวียนเข้าไปดูกันได้ทีนี้ค่ะทีมข่าวเรามีโอกาสที่พูดคุยถึงจุดเริ่มต้นที่ทั้ง3คนมารวมตัวกันมีเรื่องให้ประหลาดใจอยู่หลายหลายอย่างนะคะพี่ร็อกกี้ก็บอกว่าด้วยความที่เรา3คนสนิทกันด้วยแล้วก็ทุกคนพูดเก่งกันทุกคนเลยมันอาจจะมีจังหวะที่แบบแย่งกันพูดบ้างเดี๋ยวฉันขอพูดเดี๋ยวฉันขอพูดค่ะฉันขอพูดแต่โดยรวมแล้วก็สร้างความบันเทิงสร้างความสนุกสนานให้กับลูกเพจได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยอยากเอาใจแบบว่าลูกเพจลูกค้าจริงๆนะก็เลยจัดเต็มกันทุกคนเลยทีนี้ทางด้านของพี่เยศค่ะพี่บอกว่าจุดเริ่มต้นมาจากตอนช่วงปีใหม่มาปาร์ตี้กันแล้วก็สัมผัสได้ว่าทีมงานที่นี่สนุกสนานมากสัมผัสได้อย่างประหลาดค่ะนะคะแล้วก็มีเรื่องให้แบบว่าหลายอย่างที่คิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลใจนะคะและหลายๆอย่างประสบความสำเร็จและเกิดขึ้นทีนี้พี่ล็อกกี้ค่ะอย่างที่เราทราบกันว่าเป็นลูกชายใช่ไหมคะของคุณอาสุรชัยสมบัติเจริญนะคะก็ถามว่าพี่ล็อกกี้แล้วช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างก็คือใช้ชีวิตปกติแล้วก็เป็นคุณพ่อด้วยแล้วก็คุณปู่สุรชัยเนี่ยหลงหลานมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นธุรกิจใหม่นะคะที่ได้มาทำร่วมกับเพื่อนๆก็คือการไลฟ์สดขายของค่ะค่ะตอนนี้ถือว่าถ้าเกิดว่าหน้าจุดเริ่มต้นนะคะคือเราเริ่มต้นกันมาไม่ถึงเดือนเลยนะแต่ว่าคือทุกอย่างมันไปเร็วการตอบรับดีนะคะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆด้วยอะไรแล้วมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราก็มาถูกทางแล้วเราก็มีความสุขที่ได้ทำตรงนี้อะไรเงี้ยหนาอะไรเงี้ยต้องบอกว่าความสุขมันมาจากไหนความสุขมันมาจากว่าคืออย่างพี่แคนดี้เองเนี่ยเขามีทีมงานที่มีประสบการณ์แล้วเพราะเขาทำมาพักหนึ่งแล้วพอมีทีมงานที่ทำงานอย่างเป็นระบบเนี่ยมันทำให้เราที่เข้ามาใหม่เนี่ยอย่างตัวเยสเองหรือว่าโตกี้เองเนี่ยเข้ามาแล้วมันทำงานง่ายพอทำงานง่ายมันก็จะสนุกกับการได้เจอกับลูกเพจสนุกกับการได้ปาร์ตี้สนุกกับการได้คุยสนุกกับการได้ไหว้เจ้าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเราสามารถสนุกได้กับทุกอย่างเรามีจะขึ้นเร็วๆนี้เดี๋ยวก็ต้องได้ทำไข่อีกรอบนึงอ่ะคือหลายๆอย่างที่เดี๋ยวเชิญหลายๆอย่างที่ได้มาทำร่วมกันคือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมช่วงเวลาประมาณเดือนกว่าๆจริงๆก็คือเรารู้จักกันมาก่อนนานมากอยู่แล้วแต่ว่าหลายปีมากครับการที่มาลุยอะไรบางอย่างร่วมกันเนี่ยมันต้องสัมผัสได้ถึงความรู้สึกบางอย่างแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอกาสว่ามันจะมีลูกเพจมีคนที่เข้ามาหาเรามากขึ้นอันนี้เราแน่นอนอยู่แล้วถ้ามันเป็นเรื่องธุรกิจมันเป็นเรื่องนั้นอยู่แล้วแต่ไอ้สิ่งที่มันนอกเหนือจากธุรกิจมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ความรู้สึกบางอย่างอันนี้เราก็มีอยู่แล้วแต่สิ่งที่มัน untouchable หรือว่ามันไม่สามารถที่จะสัมผัสได้เนี่ยอันเนี้ยมันสัมผัสได้เต็มๆในช่วงเดือนแรกที่เข้ามาทำงานจริงๆ